สวัสดีครับผมมานพินและฟิลไทยดับบล็อกสปอตดอทคอมนะครับอยู่ที่เมืองย่างกุ้งนะครับนี่ครับตึกนี้เมื่อก่อนคงสวยมากครับนี่ถ้าจำไม่ผิดตึกนี้เคยเป็นที่ปกครองของย่างกุ้งนะครับคือเหมือนกับที่ปกครองของรัฐบาลนิคมตึกครับนี้อยู่ติดกับอาคารท่าเรือนะครับท่าเรือตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นท่าเรือท่าน้ำซึ่งตอนนี้เขายังใช้อยู่เป็นเรือข้ามฟากแต่เมื่อสมัยก่อนมีเรือเนี่ยที่เข้ามาจากปากน้ำย่างกุ้งเนี่ยครับเข้ามาที่นี่อย่างกอนริเวอร์เนี่ยมาที่นี่ก็จะมาขึ้นที่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารใหญ่ท่าเรือครับอาคารสีขาวที่เห็นประตูโค้งสูงๆด้านนู้นส่วนเลยไปนู้นจะเป็นสแตนโฮเทลนะสแตนโฮเทลเป็นโรงแรมหรูนะครับประมาณโอเรนเทลนั่นแหละครับสมัยก่อนก็โตมาไล่เลี่ยกันเขาอาจจะเก่ากว่าแต่ตอนนี้คือจะให้ดูคือซากอาคารเนี่ยดูไกลๆมันสวยดีนะครับแต่พอเข้าไปใกล้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับมันเหลือแต่ซากนะฮะเป็นซากอาคารนะครับโคมไฟนี่คงเคยสวยมากระเบียงนี่ก็คงสง่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับพวกข้าหลวงปกครองเนี่ยคงมันยืนอยู่บนระเบียงเนี่ยแล้วก็มองเรือมองแม่น้ำนะครับเรือขึ้นล่องผลไม่สักผลอะไรออกไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวประตูล็อกปิดตายคิดว่าอาคารเก่าเกินกว่าที่ดูนะนะครับแล้วก็อาคารพวกนี้มันมีปัญหาหลายอย่างคือบางทีใช้พื้นไม้สักนะฮะซึ่งตอนนี้ไม้ก็เก่าจัดชุดซุดโทรมพังหมดแล้วโคมไฟเนี่ยมันมีท่อด้วยนะครับผมกำลังสงสัยว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นท่อที่เขาฝังไว้แบบเป็นคล้ายๆตะเกียงแก๊สนะครับตะเกียงก๊าซนะฮะพวกอังกฤษก็ชอบใช้ในลอนดอนในอะไรสมัยก่อนก็ใช้กันอยู่มันเป็นตะเกียงก๊าซน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเดาเอามีฝังท่อแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับก็เหลือแต่อดีตนะครับความทรงจำน้อยเดียวนั้นเป็นกึ่งเหลือกับสร้างเป็นเก่าเหมือนย่างกุ้งเทพไทยและบ็อกซ์บอลแต่ทำนะครับนี่เป็นอาคารเก่าสมัยอังกฤษนะฮะนี่ก็คือสุเรพาโกดานะฮะหรือว่าเจดีสุเรนะครับเห็นยอดอยู่ด้านนู้นตรงนี้เป็นอาคารเก่านะฮะเมื่อก่อนก็คงยิ่งใหญ่มากจริงที่นี่เนี่ยมีอาคารเก่าแบบยิ่งใหญ่มากเพราะจริงยิ่งใหญ่กว่าเมืองไทยสมัยก่อนนะฮะเยอะเยอะยิ่งใหญ่กว่ามากๆนะฮะคือกรุงเทพย่านเมืองเก่าสมัยก่อนเวิร์กนครเกษมเจริญกรุงอะไรต่ออะไรผมว่าถ้าสู้ที่พม่าไม่ได้เพราะพม่าเนี่ยคานเก่าแล้วที่ดูแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำอะไรยิ่งใหญ่มากนี่ครับการก่อสร้างสมัยอังกฤษแต่ว่าตอนนี้ทรุดโทรมหมดแล้วดูจากหน้าต่างหน้าต่างแล้วก็นกมาเกาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับทิ้งร้างด้านหน้าก็สภาพรกรุงรังก็คือตรงนี้เนี่ยถูกทิ้งร้างแล้วก็คือผมเข้าว่าคงค่าบูรณะคงสูงก็เลยไม่มีใครมาใช้ตรงนี้ฮะเนี่ยครับแล้วปัญหาของอาคารเก่าสมัยก่อนอย่างก็คือว่าข้างในจะเป็นผสมไม้ก็คือเช่นมีพื้นไม้หรือว่าบันไดไม้อะไรพวกนี้มันก็ผุพังไปอันนี้มันก็ต้องเสียเวลาไปจัดการทำใหม่ก็หลายอาคารก็จะถูกทิ้งร้างหรือว่าทรุดโทรมแบบนี้ครับผมกำลังข้ามสะพานลอยครับจ้ะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอาคารหนึ่งที่มีสภาพสุดโทรมนะครับอันนี้เป็นอาคารที่อาจจะไม่ได้สวยเท่ากับด้านหน้าแต่ก็เป็นอาคารเก่านะครับเพราะอันนี้ถูกค่อนอยู่ด้านหลังในกรอบแต่ว่าก็สุดโทรมไม่แพ้กันนะครับตรงนี้มาอีกนะครับจะมีให้ดูอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะที่เป็นปัญหาของอาคารเก่าของพม่านะครับนะฮะก็คือว่าอาคารเดิมเนี่ยของพม่าก็เป็นอาคารสูงหลายชั้นนะครับเห็นอาคารเก่าแถวเมืองไทยเนี่ยในกรุงเทพสมัยแรกๆเนี่ยเป็นอาคารแค่ไม่กี่ชั้นแต่ของพม่าเนี่ยก็สร้างกันใหญ่มากอันนี้จะเป็นตึกเก่าตึกใหม่ผสมกันนะครับแต่ตึกเก่าเนี่ยเก่าสมัยอังกฤษเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ครับมีบันไดเนี่ยสูงขึ้นไปยาวเหยียดเลยนะครับแล้วเป็นบันไดไม้นะบันไดไม้สักนะฮะเนี่ยครับมืดหายขึ้นไปแบบเหมือนกับประมาณแทงสูงขึ้นไปชั้น3นะครับเป็นบันไดที่สูงขึ้นไปแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันบูรณะยากแล้วบวกกับหลายที่ก็ยังเป็นพื้นไม้บางที่ก็ยังเป็นพื้นไม้สักดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่สมัยนั้นซึ่งมันก็ถ
ถึงไม้สักเนี่ยจะเป็นไม้ที่ทนทานเป็นไม้ที่แข็งแรงที่สุดในโลกแต่ก็ว่าก็ว่ากันนะครับมันอายุมันเป็นหลายร้อยปีมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีน่าจะเป็นประมาณสักไม่ต่ำกว่า100 ปีแน่ๆไม่อาจจะ150 ปีหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะผ่านสภาพหลายอย่างเนี่ยทั้งความร้อนความชื้นเนี่ยฝนตกอย่างเงี้ยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทุกอย่างก็พังไปตามเวลา